ร้อมตลอดเวลาพี่พร้อมป่ะพร้อมสุดๆสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กัปตันก็กลับมาในพื้นที่เราได้เข้าไปสำรวจเรียบร้อยแล้วแต่ว่าในช่วงก่อนหน้านี้ไม่นานเราได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิลล่าแห่งนี้นะฮะแล้วก็สถานที่เนี่ยมันได้พูดต่อๆกันหลากหลายของวิลล่าแห่งนี้ชื่อที่เราได้ยินมาล่าสุดก็คือบ้านผีสิงซึ่งมันยิ่งทำให้เราเนี่ยอยากจะกลับมาสถานที่แห่งนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องปาร์คเมื่อครั้งที่เรากลับมาไลฟ์สดที่นี่นะฮะเราได้เจอกับผีที่ออกมาจากฝ้าเพดานตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่ได้กลับมาในพื้นที่บริเวณนี้อีกเลยนะฮะก็ครั้งนี้เราจะกลับไปที่บ้านหลังนั้นแล้วก็เข้าไปสำรวจโดยเราจะใช้เครื่องมือตรวจจับพลังงานที่เรามีอยู่เนี่ยตรวจสอบในบริเวณที่เราพบเจอกับผีตรงนั้นเนี่ยว่าพลังงานเขารุนแรงขนาดไหนที่สามารถปรากฏตัวให้เราเห็นได้ทุกคนก็มีความตื่นเต้นครับมีความหวั่นพรั่นพรึงไปตามๆกันฮะเพราะว่ามันเป็นรูปแบบที่สามารถที่จะปรากฏตัวให้เราเห็นได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบว่าจะง่ายๆนะฮะก็แสดงว่าเขาต้องมีพลังงานที่รุนแรงระดับหนึ่งแต่เราจะกลับไปแล้วก็มอบกุศลให้กับเขาด้วยเพราะว่าตั้งแต่เรามาทำรายการตอนนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่ได้อุทิศกุศลให้เขาอย่างเป็นชิ้นเป็นอันนะฮะครั้งนี้เราจะกลับไปแก้ตัวใหม่แอคชั่น
าเห็นไปแล้วครั้งที่แล้วต้องมาดูจากตรงนี้ขออนุญาตนะครับนี่นี่กับตันนี่นี่ตรงนี้ข้างบนใช่ด้านบนข้างบนใช่ไหมใช่เปิดให้บริการอยู่ด้านข้างตรงบริเวณด้านข้างตรงนี้เสียงไม้เสียงไม้ลั่นแบบเหมือนมีคนเหยียบตรงเบาๆเสียงเบาๆนะแบบไม้เหมือนยืดตัวเสียงไม้ยืดตัวขออนุญาตนะครับฝ้าอันนี้ใช่ไหมรูนี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับชั้นสองข้างบนอยู่ข้างบนเหรอห้องข้างในโอเคตอนนั้นที่เราเข้ามาในช่วงกลางวันนั้นเราก็ไม่ได้เข้ามาในช่วงช่องที่นี่เพราะว่ายังมีคนต้นจัดมาอยู่ตอนนั้นซึ่งเราก็ไม่เห็นนะครับว่ามีใครมาอยู่รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างคนลุกรู้สึกยังไงบ้างคนลุกรู้สึกกล้องเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างมีห้องใต้บันไดเหยียบของเล่นนะนู่นไฟฉายอยากให้เพื่อนๆจับตาดูให้ดีนะในวิดีโอเพราะว่าสถานที่แห่งนี้โชคดีก็ได้เห็นเขาเข้ามาในกล้องนะครับแม้แต่ตอนกลางวันอย่างนี้ก็ตามนะคือที่เราเลือกกลางวันเนี่ยเพราะมันทุกอย่างเรามองเห็นชัดดีเป็นสัญลักษณ์ริมกำแพงเพียบเลยครับเป็นภาษาของอิสลามเต็มไปเลยพักเครื่องตรวจจับเข้ามาว้าวดีนะครับตรงนี้แบบอาถรรพ์มากเลยดูแบบน่ากลัวนะได้กลัวครับคือบันไดตรงเนี้ยเรื่องเล่าจากหลวงพี่รูปนั้นเคยเล่าไว้ว่าบันไดตรงเนี้ยที่ว่าแม่เขาอะไรฮะที่ว่าเขาบอกว่าแม่เขาไม่สามารถขึ้นไปชั้นสองได้ใช่แม่เขาจะมาหยุดอย่างเก่งก็คือตรงที่พักบนไดนี่นะครับคงไม่สามารถที่จะเดินขึ้นไปข้างบนได้เพราะว่าจะขึ้นไปก็มีอาการผิดปกติสลบหมายถึงว่าสลบไปครับมีอาการแบบว่าช็อกตลอดเวลาเลยถ้าเวลาจะขึ้นไปตามลูกข้างบนคือตอนนั้นเนี่ยเขามาอาศัยอยู่ที่นี่เนี่ยเป็นลักษณะคล้ายๆกับเป็นเพื่อนสนิทเขารู้จักที่นี่เป็นอย่างดีนะเขาก็เลยให้ขนานนามบ้านหลังนี้ตามที่ผมบอกในต้นคลิปขออนุญาตครับ
อยากจะสาวสอบสัมภาษณ์หลวงพี่นะแต่เขากลัวกล้องเห็นท่านเคยบอกว่าท่านเคยปีนขึ้นไปเช็คบนแทงน้ำนั้นด้วยแต่เราขอไม่เสี่ยงดีกว่าเพราะว่าบันไดเหล็กไม่รู้ว่ามีความแข็งแรงแค่ไหนเพราะมันเป็นเวลานานแล้วมีเสียงคึกขาสั่นนะขึ้นมาชั้นบนโหเจสันน่ากลัวครับเฮ้ยขนลุกตอนกลางวันเราอยู่ใกล้สถานที่ที่เคยพบอะไรเงี้ยมันภาพมันย้อนภาพมันปรากฏดูเหมือนจะเล็กฮะบนฟ้าชั้นบนตอนแรกคิดว่าเป็นเหมือนว่าเป็นคานเล็กๆสำหรับแค่แบบว่าปิดกั้นไว้แต่พอขึ้นมาดูข้างบนจริงๆมันข้างในฟ้าข้างบนมันสามารถอยู่เป็นคนได้อ่ะคนเป็นร้อยคนเข้าไปอยู่ยืนอยู่ได้แล้วไม่ใช่ฟ้าตรงนี้ครับฟ้าตรงนี้ข้างใน okay. อ๋อแต่สั่นแป๊บนึงนี่ฮะฟ้านี่เข้าไปสิขออนุญาตนะครับขอโทษนะครับฟ้ายังขยาดอยู่ไม่นึกภาพวันนั้นเดี๋ยวไปนะเดี๋ยวไปมันเขาไม่ปรากฏตัวนะครับเสียงอะไรมันเจอนี่แม่พีมันเหยียบมันเสียงดังเมื่อกี้ตุบตับมันไม่ใช่เสียงเหยียบเสียงแบบปุ๊บปุ๊บเหมือนมีคนทุบอะไรได้ยินไหมได้ยินเสียงคนทุบไอ้ตุ้มตุ้มนี่มีอะไรอยู่ในฝ้าด้วยเอามือทุบนี่แหละไว้ข้างบนนะเดี๋ยว
ส่วนข้างหลังภายในบ้านหลังนี้เรื่องเล่าจากหลวงพี่ครับที่ว่าเขาเล่าไว้ว่าเขาได้ขึ้นมาชั้นบนใช่ครับเขาได้ขึ้นมานอนชั้นบนแล้วเขาได้พบกับเหตุการณ์ที่ว่าเหมือนเขากึ่งหลับกึ่งตื่นครับเขาไม่มั่นใจว่าตอนนั้นความรู้สึกเขาเป็นยังไงแต่เขาเล่าให้ฟังว่าเขาเหมือนฝันว่ามีอะไรมาเกาะอยู่ที่หน้าต่างก็พอมีอะไรมาตกที่หน้าต่างเขาก็ใช้ไม้กวาดเนี่ยไล่มาใช่ครับเป็นเหมือนว่าอสูรกายคล้ายๆอสูรกายหลายตัวนะใช่ครับสิ่งที่เขาเล่ากับสิ่งที่ปาร์คเจอมันออกแนวคล้ายๆกันคือทรงผมไม่เป็นทรงใช่ครับแล้วก็เขาตื่นเขารู้สึกว่าเขาตื่นมาเขาก็จับไม้กวาดซึ่งเพราะว่าในความฝันเขาอะที่ว่าเขาเห็นนะเขาบอกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยจากในฝันกับชีวิตจริงทุกอย่างคือเหมือนเป๊ะแล้วเขาจำได้เป็นความฝันที่เขาจำได้แม่นมากใช่ครับแล้วก็ผมเลยคิดว่าความฝันของเราอ่ะถ้ามันเกิดบิดเบี้ยนไปถ้ามันเป็นฝันจริงมันต้องมีอะไรที่ผิดรูปผิดร่างไปสักหน่อยอันนี้เขาจำได้ว่ามันไม่มีอะไรผิดรูปผิดร่างเลยโต๊ะวางโต๊ะตรงนั้นหน้าต่างมุมประตูทุกอย่างมันตรงกับในความฝันแล้วก็ความเป็นจริงแล้วตื่นมาเขาก็ถือไม่ไหวใช้วิจารณญาณนะฮะแล้วสิ่งที่คนเล่าเขาก็ตอนนี้เขาก็ได้บวชเป็นพระอยู่ใช่เขาก็คงจะไม่สามารถพูดความเท็จได้แล้วมันก็บังเอิญที่ตรงอ่ะเพราะว่าตอนนั้นที่เจอพระเขาก็เรายังไม่ได้พูดถึงบ้านหรูอะไรมากมายว่าเราเจออย่างนู้นอย่างนี้มาแต่ท่านก็เล่ามาก่อนเราแค่บอกคร่าวๆไปว่าเราเคยทำคลิปเกี่ยวกับแนวนี้เราเคยมาที่นี่แต่ว่าเป็นเองเราเลยแต่ไม่มีอะไรมาคืนนะปิดมือว่าต้องฟาดปิดติเพื่อจะลงไปห้องของทาง